ไปขั้นตอนการกรองหยาบของน้ำเบสสตรอเบอรี่ที่เราต้มมาแล้วนะครับดูอุณหภูมิในหม้อต้มประมาณเท่าไหร่เอามาดูกันครับอุณหภูมิในหม้อต้มอยู่ประมาณ 41.5 องศาเราก็จะทำการกรองหยาบนะครับเพื่อที่จะนำเศษของสตรอเบอรี่ที่ค้างอยู่ในหม้อนี้แยกออกจากน้ำเบสสตรอเบอรี่ที่จะไปทำไวน์สตรอเบอรี่กันนะครับครับใช้เหยื่อนะครับตักน้ำสตรอเบอรี่สวยงามทีเดียวครับหอมมากเลยหลังจากที่เราได้กรองหยาบน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่เราก็ได้เนื้อของสตรอเบอรี่ส่วนที่เหลือจะเอาไปทำเป็นแยมก็สามารถทำได้หม้อน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่ในหม้อมีอุณหภูมิ 36.6 องศาต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยก็ถือว่ายังใช้ได้ดีขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกระตุ้นยีสต์เราใช้น้ำเบส 50 มล. จากนั้นเราก็ใช้แอลกอฮอล์ยีสต์ประมาณ1ช้อนแกงคูณและอีกครึ่งช้อนแกงลงไปในน้ำเบสวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเราได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาซาแซนทุกรายการใช้ยีสต์ผสมน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่1ช้อนปูนกับอีกครึ่งช้อนนั้นก็เก็บยีสต์ให้เรียบร้อยให้อยู่ห่างจากความชื้นเก็บในถุงพลาสติกเก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้องแล้วก็จะเห็นยีสต์มาผสมกับน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่ยีสต์ไหลลงไปที่ก้นถ้วยตวงถ้าหากว่าเราเวลาไม่เยอะเราก็ใช้ช้อนคนเพื่อให้ยีสต์กับน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่นี่เข้ากันได้เร็วขึ้นเสร็จแล้วเราก็ใช้จานแบนปิดไว้เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมส่วนน้ำเบสที่เหลือก็เอาไว้สำหรับผสมกับยีสต์ที่ยังคงเหลือหลังจากที่เราใส่น้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่ในถังนะครับเราก็จะกระตุ้นไว้10นาทีถึง15นาทีเรามาดูกันอีกทีหนึ่งในช่วงที่เรากำลังกระตุ้นยีสต์อยู่นั้นเราก็จะมาทำการกรองละเอียดน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่ลงไปในถังหมักปริมาณที่เราต้องการคือ17ลิตรแต่ในถังหลังจากที่เอาเศษส่วนของไวน์สตรอเบอรี่กรองออกเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะอยู่ประมาณ16ลิตรครึ่งเปิดฝาถังใส่กลวยละเอียดเสร็จเรียบร้อยเอาใช้เหยือกเราจะเห็นว่าน้ำเบสของไวน์สตรอเบอรี่นี่สวยมากออกสีแดง
กือบใสนะครับสีสวยจริงๆอันนี้เป็นน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่ที่เราได้ต้มกันจากนั้นก็เทลงไปในถังการกรองน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่ค่อนข้างจะราบรื่นนะครับเนื่องจากว่าเรากรองหยาบและกรองละเอียดด้วยผ้าขาว4ทบมาแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นกรองครั้งที่3เพื่อที่จะพยายามให้น้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่นี่มีตะกอนน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้หอมมากๆเลยครับสีสวยออกสีแดงระเรื่อแล้วก็กลิ่นหอมโชยน่าทานเลยทีเดียวการกรองน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปจะเป็นการผสมยีสต์หลังจากที่เราได้กระตุ้นยีสต์ผ่านไป15นาทีเรามาดูว่ามูสของยีสต์น้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่เป็นยังไงบ้างฟองมูสของยีสต์อันนี้เป็นฟองมูสของยีสต์ก็แสดงว่ายีสต์มีประสิทธิภาพสูงเราก็จะนำไปผสมในถังหมักของน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่กันขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำมูสของยีสต์ที่เรากระตุ้นแล้วลงไปในถังเปิดฝาถังเราจะมาดูใกล้ๆกันเปิดฝาถังน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่จากนั้นก็เทมูสของยีสต์ลงไปยังถังน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่หลังจากที่เราได้ผสมยีสต์ลงไปในถังเสร็จเรียบร้อยปิดฝาถังจากนั้นเราก็จะมาช่วยยีสต์ให้เข้ากับน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่ได้ดีขึ้นจับฝาถังแล้วก็ค่อยๆเขย่าสีน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่สีสวยมากๆเลยเราก็ได้ผสมยีสต์กับน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดถังเพื่อป้องกันมดหรือแมลงต่างๆที่จะมากินเศษน้ำตาลบริเวณถังใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาสลาแซนทำความสะอาดปากถังเช็ดบริเวณรอบๆถังขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาติดแท็กติดชื่อ White Strawberry จากนั้นก็แท็กวันปิดถังวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรเวลาที่เราปิดเวลาอะไรนับไปอีก15วันหลังจากที่เราหมักแล้วเปิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเปิดถ่ายถังไม่ทันตามกำหนดหรืออาจจะเปิดก่อนเพราะฉะนั้นเราก็กำหนด F1 ไว้ F1 นี่หมายถึง fermentation ก็คือหมักการหมักแต่ในที่นี้หมายถึงการหมักที่เสร็จสิ้นแล้วเป็น F1 วันที่เท่าไหร่ที่เราถ่ายถังก็เขียนลงไป
พราะว่าการถ่ายทั้งอาจจะไม่ตรงกับวันที่เรากำหนดเปิดไว้ครั้งที่1ครั้งที่2 F2 ก็คือการถ่ายทั้งครั้งที่2หรือ fermentation 2หลังจากที่ถ่ายทั้งครั้งที่1 F1 แล้วครั้งที่2วันที่เท่าไหร่เราก็จะสามารถที่จะกำหนดการปิดเปิดหรือการถ่ายถังของไวน์สตรอเบอรี่ได้ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเก็บรักษาปิดฝาถังให้แน่นติดแอร์ล็อกข้างในแอร์ล็อกมีน้ำยาสตาร์แซนเราก็ได้ไวน์สตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วสุภัทรชาแนล Easy Homemade Wine อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ